เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุธที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2565กับคนที่เกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินตอนนี้การเงินของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมมากคุณจะหมุนเงินได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้นเรื่องของการงานสถานการณ์ยังดีได้เรื่อยๆเพียงแต่คุณต้องลุยเพียงคนเดียวก็เท่านั้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความรักราบรื่นไร้ปัญหาเป็นคู่ที่ลงตัวมากที่สุดส่วนคนโสดโสดต่อไปอีกสักพักขอทำงานเก็บเงินไปก่อนสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินนอกเหนือจากรายจ่ายประจำแล้วคุณมีอะไรที่ต้องจัดการและมีเกณฑ์จะต้องซื้อของเข้าบ้านอีกมากมายเรื่องของการงานระยะนี้ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่จะเข้ามาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดคุณก็สามารถรับมือได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักความก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆไม่ว่าจะรักกันมานานแค่ไหนก็ตามส่วนคนโสดจะได้พบกันแบบไม่ทันตั้งตัวแถมยังเป็นรักที่ดีอีกด้วยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินแม้ว่าจะมีรายจ่ายมากแค่ไหนก็ตามคุณก็ยังสามารถบริหารจัดการได้เรื่องของการงานแสงสปอตไลท์แห่งความสำเร็จสาดส่องเข้ามาแบบเต็มที่ผลงานที่จะทำออกมาดีทุกอย่างได้รับคำชื่นชมจากเจ้านายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักน่ารักเสมอต้นเสมอปลายต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามคนโสดยังไม่พร้อมที่จะมีใครอยู่คนเดียวมีความสุขดีแล้วสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีโอกาสรวยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะคุณสามารถรับจ็อบเต็มไปหมดทำให้เงินเข้ามามากมายเป็นกอบเป็นกำเรื่องของการงานระยะนี้ดีมากดีลงานอะไรก็จะประสบความสำเร็จทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีความสุขดีที่ผ่านมารักกันแค่ไหนตอนนี้ยิ่งรักมากกว่าเดิมส่วนคนโสดมีแววว่าจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่เขาคนนั้นจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินยังมีเงินหมุนเวียนคล่องตัวดีจะมีการแบ่งสรรปันส่วนรายรับรายจ่ายเป็นอย่างดีเรื่องของการงานคุณจะเป็นคนทำงานดีมีความสามารถแต่คุณก็ไม่ค่อยรู้เลยเหมือนทำอะไรไม่เป็นหรือเหมือนปิดทองหลังพระเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักได้คลั่งรักกันมากมายแต่ทุกๆวันที่ผ่านไปคุณทั้งสองคนทุ่มเทกับความรักอย่างเต็มที่ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบปะกับใครบางคนลองค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินรายได้ดีไม่มีปัญหาแต่อยู่กับคุณได้ไม่นานเพราะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ากระเป๋าทำให้คุณต้องใช้จ่ายตลอดเรื่องของการงานยังไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลคุณยังประคับประคองงานต่างๆไปได้เรื่อยๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักภาพรวมยังโอเคดีทุกอย่างแต่ไม่ค่อยมีบรรยากาศโรแมนติกก็เท่านั้นส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้คุยกับคนรวยก่อนที่จะได้สละโสดสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเงินเข้ามาเรื่อยๆหากอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวในช่วงนี้ถือว่าเหมาะสมที่สุดเรื่องของการงานงานมากมายจนล้นมือแถมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุ่มเทต้องทำคนเดียวอีกด้วยแต่ไม่เป็นไรเพราะคุณเก่งอยู่แล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักคู่รักแน่วแน่มั่นคงต่อให้เจออุปสรรคปัญหามากมายแค่ไหนคุณก็จะจับมือยืนเคียงข้างฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันส่วนคนโสดมุ่งมั่นกับการทำงานมากจนหลงลืมที่จะคิดเรื่องของความรักดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ